ลิกสโตนนะคะที่นี่จะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยค่ะติดตามชมนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหน Beach housesAnd when you come to the beach, you've got all your stuff in there and everything. And this is what they call beach houses, apart from roads. Now I will show you the clear blue crystal water and the lovely pelda sand, what you get when you come here. So who would ever dream about going to Thailand when you can get it here? Oh, look at that. Does it... Nice and brown. Doesn't that look inviting? Then you can walk along the nice clear sand. Stone. But it's stone, yeah. ที่เห็นอยู่นี่คือ beach house นะคะก็คือเหมือนเป็นบ้านลักษณะเหมือนบ้านเลยค่ะแต่เป็นหลังเล็กๆไว้สำหรับคนที่นี่เขาจะเช่าสำหรับเก็บของที่อยู่หน้าชายหาดนะคะมองเห็นได้ว่าสีสันหลายสีสันมากสีสันสดใสมากนะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะคือฟิลิกสโตนเพียนะคะก็คือเหมือนท่าของหาดนะคะสามารถเดินออกไปชมวิวที่เป็นทะเลสวยงามมากเลยค่ะให้ดูนะคะดูความแตกต่างของสีน้ำทะเลของที่อังกฤษนะคะกับที่เมืองไทยว่าความใสสะอาดแตกต่างกันขนาดไหนแต่ก็ยังมีแดดให้เราดีใจนะคะในหน้าร้อนก็หาดที่นี่ก็ส่วนใหญ่จากที่เห็นนี่นะคะจะเป็นหินนะคะไม่ใช่เป็นหาดทรายขาวที่เมืองไทยนะคะมีบางที่ที่ยังมีความเป็นหาดทรายขาวอยู่นะคะแต่ต้องขับรถไปไกลมากด้านใต้หรือว่าด้านภาคตะวันออกจะมีชายหาดที่สวยงามนะคะถ้าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านตะวันออกด้านนี้ก็ทะเลก็ยังไม่สวยเท่าฝั่งตะวันตกกับฝั่งใต้ของอังกฤษนะคะนี่คือด้านหน้าของเพียนะคะก็คือเหมือนเป็นท่านะคะข้างในก็จะมีเป็นที่เด็กเข้าไปเล่นได้ก็จะมีตู้หยอดจับตุ๊กตาอะไรอย่างนี้เหมือนประมาณบ้านเราที่เมืองไทยที่ห้างนะคะก็จะเป็นที่นิยมมากนะคะถ้ามาทะเลของผู้คนที่นี่นะคะก็จะต้องกินฟิชแอนด์ชิพนะคะก็คือปลาทอดกับเฟรนช์ฟรายกับจับมันฝรั่งทอดนะคะปลาทอดกับมันฝรั่งทอดนี่คือด้านหน้านะคะเป็นด้านฝั่งตรงข้ามของท่านะคะของเพียนะคะก็จะมีร้านอาหารมีที่พักดูนะคะท่านะคะว่ามันจะท่าเรือไอ้ท่าอ่ำเพียนะคะที่คนก็จะเดินมาที่นี่แล้วก็บางคนก็จะเข้าไปทานอาหารแล้วก็จะพาเด็กๆ เข้าไปเล่นที่มันจะมีเป็นตู้หยอดของให้เด็กเล่นเป็นเหรียญเศษตางเข้ามาหยอดบางคนก็ได้ลูกอมได้ขนมได้อะไรเข้าไปจากตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าแต่วันนี้ช่วงโควิดนะคะท่าก็จะปิดคนก็จะเข้าไปไม่ได้นะคะก็ยังจะมีคนอย่างนี้นะคะก็เดินไปสุดท่าไม่ได้นะคะช่วงโควิดก็จะปิดไม่ให้เข้านะคะ
วัยรุ่นมาสนุกสนานตามชายหาดนะคะสล็อตแมชชีนนะคะให้หยอดให้เล่นเยอะแยะเลยนะคะนี่คือนายแบบที่รูปหล่อที่สุดในหาดนี้เลยนะคะAnd now we see still have some people swim and enjoy the time นะคะยังเห็นนะคะว่ายังมีคนลงไปว่ายน้ำแล้วก็มีความชื่นชอบกับอากาศที่มันอุ่นขึ้นนะคะผู้คนที่นี่จะมีความสุขมากเวลาที่หน้าร้อนนะคะจะออกมาเดินเล่นออกมาทะเลเพื่อที่จะได้เก็บผิวสีแทนนะคะแต่คนไทยเราอยากผิวสีขาวค่ะตรงกันข้ามกันเลยนะคะนี่ขนาดไม่มีแดดนะคะถ้าแดดจัดมากกว่านี้นะคะจะมีผู้คนมากกว่านี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นวันที่แดดน้อยนะคะป้ายไม้เป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวๆไกลๆริบๆตรงใกล้ๆกับหินตรงนู้นนะคะจะเป็นสัญลักษณ์บอกผู้คนที่นี่นะคะว่าสีเขียวแสดงว่าลงไปว่ายน้ำที่ชายหาดได้ที่ทะเลได้นะคะถ้าสีแดงก็คือไม่สามารถลงไปว่ายได้ในบริเวณนั้นอาจจะเป็นอันตรายหรือว่ามีคลื่นที่แรงนะคะสงสัยในแบบของเรานะคะจะหมดแรงค่ะเหนื่อยแล้วค่ะนั่งพักแล้วนะคะจะมีโอกาสได้เดินไปถึงหมู่บ้านชาวประมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูระยะทางนะคะไปถึงนู้นเลยนะคะคลิปสุดตาแล้วนะคะที่จะเป็นมีเรือเข้ามามีท่าแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านนี้เรามาชมกันนะคะว่าลักษณะการจัดสวนของที่นี่เป็นยังไงนะคะนี่จะเป็นฟิลิสโตนซีฟอนการ์เด้นนะคะเราจะมาดูนะคะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นเหมือนเนินนะคะด้านหน้าขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเดินลงไปแล้วก็จะชมด้านฝั่งตรงข้ามของชายหาดเลยนะคะแล้วจะพาเดินขึ้นไปดูนะคะแล้วก็จะถ่ายลงมาให้ดูจากฝั่งตรงข้ามว่าเห็นชายหาดเป็นยังไงเป็นจุดศูนย์สุดแล้วนะคะก็จะมีศาลาให้ผู้คนได้มานั่งชมวิวนะคะอาจจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะคะทั้งยามเช้าและยามเย็นนะคะก็จะมีเก้าอี้ไว้บริการให้นั่งเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าในศาลานี้จะมีรูปภาพเก่าแก่สมัยโบราณกี่ปีที่ผ่านมานะคะดูคือลักษณะของชายหาดนะคะน่าจะเป็นปี1944นะคะด้านหน้านะคะที่เราพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเราไปศาลาเมื่อกี้นะคะเราก็จะมองลงไปชมวิวด้านหน้าที่เป็นชายหาดนะคะอันนี้คือจากจุดสูงสุดถ่ายลงไปอ
ก็จะเห็นนายแบบอีกแล้วนะคะนั่งรออยู่ข้างล่างค่ะทำหน้าที่ขับรถแล้วก็นั่งรอค่ะSupermodel Rose, look. She has, always has to be in view. Since I've got this, she thinks she's a model now. Yeah. Coffee shop looks so lovely. On the corner, ในมุมถนนดูนะคะการตกแต่งของคนที่นี่กระดูกสองโครงอยู่บนชั้นสูงสุดของที่พักนี่ก็จะเป็นถนนด้านหน้าชายหาดนะคะนั่งส่วนสาธารณะอลอยาวเลยนะคะด้านหน้าชายหาดนะคะก็จะมีเป็นร้านอาหารแล้วก็มีกิจกรรมให้ครอบครัวเด็กๆทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักติดชายหาดนะคะการหนึ่งนะคะของถนนด้านหน้าชายหาดนะคะสังเกตนะคะความแตกต่างระหว่างที่นี่กับบ้านเรานะคะนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะจะมีแบบนี้เยอะมากนะคะร้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับเด็กๆนะคะมีของเล่นเด็กแล้วก็จะมีที่เป็นบาร์กริลฟิชแอนด์ชิปเราก็จะมีอีกหนึ่งความนิยมของที่นี่นะคะก็จะเป็นพวกไอศครีมก็จะเป็นพวกเชคเบอร์เกอร์ฮอตดอกในแบบของเราก็เข้าคิวรอซื้อมันฝรั่งทอดกับปลาทอดนะคะมันจะกลายเป็นค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะมาทะเลจะต้องกินปลาทอดกับมันฝรั่งทอดเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างยังคงอยู่ค่ะยังคงอยู่ค่ะรออยู่รอกิน อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะเป็นร้านเหมือนเป็นของฝากนะคะก็จะเป็นพวกเหมือนลูกเป็นลูกอมนะคะที่เขาเรียกล็อกนะคะที่เป็นน้ำตาลแท่งนะคะที่มันน่าจะเป็นเหมือนบ้านเราเหมือนเป็นขนมลูกแก้วสมัยก่อนนะคะโอ้โบราณมากแล้วตอนนี้ก็จะเป็นที่มันเป็นแท่งๆแล้วนะคะจะเป็นแท่งๆเป็นสีๆนะคะ
นี้นะคะดูจากคิวที่ยืนรอเมื่อกี้นี่นะคะนานๆนั่นนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะเปิดดูนะคะ fish and chip ค่ะถ้ามาทะเลนะคะต้องกินค่ะดูสิเกลไทนี่วันเก็ตเลยนะน่าจะสี่เกลวันNow she wants to be rosy posy all along the seafront. Can you understand why? Can you see why she wants to be a posy? See that? See? Yeah.